ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะ ถือกล้องและพี่ก็เดินเข้าไปคนเดียวนะครับแล้วเดี๋ยวถึงตรงจุดที่นั่งเล่าเนี่ยเดี๋ยวเราไปเจอกันตรงนู้นโอเคครับไปเลยพี่ถือกล้องส่องไฟฉายเดินไปเลยเตรียมเลยพี่ไปเลยครับไปเลยเดินไปตามทางเลยครับผมโอเคครับโอเคพี่ถึงที่แล้วนะโอเคครับพี่นุ้ยครับเริ่มเล่าเหตุการณ์ที่พี่นุ้ยพบเจอให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันเลยครับผมตัวคือเป็นกระดูกของคนตายทั้งนั้นนะอ่ะเรามาต่อเรื่องของเราเชื่อไหมว่าพอออกจากพื้นที่เขตโรงเรียนอยู่ดีๆขนลุกเหมือนมีอะไรเดินแบบเหมือนเดินผ่านขนลุกอ่ะถ้ากล้องจับได้น่าจะเห็นนะว่าขนลุกจริงๆช่วงที่เรากำลังพักผ่อนนั้นอะขึ้นไปอยู่คนเดียวในห้องเป็นห้องของโรงเรียนเป็นห้องเรียนก็นอนเล่นโทรศัพท์อยู่สักพักเสียงตัวอะไรอะมันมีเสียงอะไรวิ่งอะเดี๋ยวขอไปดูแป๊บได้ยินเสียงอีกแล้วสงสัยมากข้องใจเสียงมันเดินอยู่ด้านนี้นะไม่มีอะไรครับแต่มันมีเสียงเราควบคุมตัวเองไม่อยู่จากนั้นเราลุกขึ้นนั่งพอลุกขึ้นนั่งเสร็จอะเราร้องไห้ร้องไห้ฟูมไฟล์แบบน้ำตาแบบไหลร้องแบบไม่รู้ว่าร้องเพราะอะไรแล้วเราควบคุมตัวเองไม่อยู่คือร้องหนักมากคือนั่งร้องแบบร้องคือแบบรู้สึกได้เลยว่าอะไรหรอคือทำไมที่นี่ผีเยอะจังอะไรประมาณเนี้ยเพราะมันจะน่าจะเป็นคนละตัวกันกับที่พยายามจะเข้าเราพอเราขึ้นไปดูน้องเขาอาการแย่มากแย่ประมาณว่าจะเอาชีวิตพูดออกมาเป็นภาษาคือภาษาทางสุรินทร์อะ
าพวกเราอ่ะมีอยู่คนนึงน่าจะไปเหยียบตะเคียนเข้าแล้วน้องคนนี้ตอนที่ไปเล่นน้ำก็เกือบจะจมน้ำตายทั้งพ่อทั้งลูกคือยังไงก็ไม่ออกเขาบอกยังไงก็ไม่ออกเขาจะเอาชีวิตให้ได้คือทำกันทุกวิถีทางเอาผ้าให้ใส่เอาหูให้ใส่ทำทุกอย่างอ่ะเพื่อให้ออกอะไรประมาณนี้ก็ไม่ออกอันนี้คือเรื่องจริง4:00-5:00ยังไม่ได้นอนโอเคครับเดี๋ยวพี่นุ้ยนะถือกล้องไฟฉายแล้วก็วอนะครับเดินออกมาหาผมตรงจุดเปิดรายการครับผมเดี๋ยวผมยืนรออยู่นะครับพี่โอเคครับครับ